ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะอาคเนวะเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายผ่อนคลายทำใจให้สบายสบายเราได้ศึกษาเรียนรู้หลักการของชีวิตเอาไว้แล้วว่าแผนผังชีวิตมีอยู่ในตัวของเราเราได้ศึกษาเรียนรู้ว่าพระรัตนตรัยที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นน่ะอยู่ภายในตัวของเราทุกคนอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นก็มีพระรัตนตรัยในตัวมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็คือพระธรรมกายในตัวนั่นเองส่วนธรรมรัตนะและสังฆรัตนะก็อยู่ในกลางของพุทธรัตนะมีอยู่ในตัวของเราและเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราสิ่งอื่นไม่ใช่นี่เราเป็นชาวพุทธจะต้องจำตรงนี้เอาไว้สิ่งอื่นไม่ใช่มีแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นแหละอยู่ในตัวของเราส่วนพระรัตนตรัยนอกตัวนั้นท่านก็สูญหายกันไปพระพุทธเจ้าท่านก็ดับขันธปรินิพพานไปแล้วเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุและคำสอนของท่านเป็นสิ่งแทนตัวซึ่งรักษาโดยพระสงฆ์ซึ่งก็มีวันแตกดับกันไปนั่นเป็นพระรัตนตรัยภายนอกแต่พระรัตนตรัยเนี่ยที่มีอยู่ในตัวนี่ดิที่พุทธเจ้าท่านสอนมาก็เพื่อวัตถุประสงค์ตรงนี้แหละว่าให้ทุกคนเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเช่นเดียวกับพระองค์ท่านจะได้มีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเราว่าพระรัตนตรัยนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพ้นจากกฎของไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพ้นจากกฎแห่งกรรมกฎเกณฑ์อะไรต่างๆพ้นจากภพทั้งสามมีอานุภาพไม่มีสมานเป็นแหล่งแห่งความสุขและความรู้อันยิ่งใหญ่ปัญญาบริสุทธิ์มหากรุณาไปชมรวมกันอยู่ในธรรมกายในพระรัตนตรัยในตัวของเรานี่แหละชาวพุทธต้องศึกษาตรงนี้และต้องจำไว้ด้วยที่เป็นที่พึ่งของเราคือยามที่เรามีทุกข์เมื่อระลึกนึกถึงท่านแล้วเนี่ยทุกข์นั้นก็จะดับไปถ้าเข้าถึงท่านได้ทุกข์มันก็จะดับสุขก็จะมาแทนที่เพราะท่านเป็นแหล่งแห่งความสุขความไม่รู้จริงที่มีอยู่ในใจมันก็จะหมดไปเพราะท่านเป็นแหล่งแห่งความรู้ด้วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขของเราอย่างเดียวนี่ต้องจำไว้ตรงนี้ว่ามีอยู่ในตัวของเราพุทธเจ้าสอนเพื่อวัตถุประสงค์ตรงนี้ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถ้าเข้าถึงจนกระทั่งเห็นท่านชัดใสแจ่มได้แล้วก็
ทั้งหลับตาลืมตาแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราเอาตัวรอดได้ชีวิตก็จะมีสุขตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปจะไปอยู่ตรงไหนทุกภูมิภาคทั่วโลกก็ได้เพราะว่ามีความสุขอยู่ในพระรัตนตรัยหลับตาก็เห็นลืมตาแต่ก็เห็นท่านชัดใสแจ่มอยู่ในกลางท้องกลางกายของเราทีนี้เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วก็เหลือแต่การปฏิบัติแหละว่าทำอย่างไรเนี่ยเราจะเข้าถึงถ้าเรายังเข้าไม่ถึงเราก็อย่าเพิ่งรีบตายเพราะวัตถุประสงค์การมาเกิดก็เพื่อการนี้แหละให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัววิธีการเข้าถึงก็คือการทำใจให้หยุดให้นิ่งถ้าใจไม่หยุดไม่นิ่งเป็นไม่เห็นเป็นเข้าไม่ถึงแม้ท่านมีอยู่ในตัวของเราแล้วก็ตามแม้ถ้าท่านจะรอคอยเราอยู่มานานแสนนานก็ตามถ้าใจไม่หยุดเป็นเข้าไม่ถึงเป็นไม่รู้จักท่านไม่เห็นท่านเพราะฉะนั้นมีมันก็จะเหมือนกับไม่มีนั่นแหละดังนั้นก็ต้องหยุดใจให้ได้ใจจะหยุดนี่มันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนโดยเราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมแล้วก็ความสมัครใจหรือฉันทะมันก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามเมื่อเห็นประโยชน์ในการเข้าถึงจะเกิดความสมัครใจเกิดฉันทะเมื่อฉันทะเกิดแล้วก็เหลือแต่วิธีการที่จะให้หยุดละคือต้องมีสติกับสบายสติคือจะต้องดึงใจให้พ้นจากความสับสนวุ่นวายจากคนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอะไรก็แล้วแต่ต้องปลดต้องปล่อยต้องวางใจต้องมาอยู่ภายในคือมารู้ตัวอยู่ภายในอยู่ตรงนี้ทำความรู้สึกว่าใจอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7หรือกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นไปสองนิ้วมือหรือบริเวณแถวๆนั้นใจจะต้องมาอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ตลอดเวลาเขาก็เรียกว่ามีสติมีสัมปชัญญะแต่อยู่ตรงนี้ก็ต้องมีความสบายด้วยสติตั้งคู่กับสบายเราบางคนรู้ว่าใจต้องอยู่ตรงนี้แต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆนั้นตั้งใจเกินไปบีบไปเค้นไปบังคับไปกดจิตใจก็ไม่สบายกายก็ไม่สบายเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ผลของการปฏิบัติก็จะเกิดความท้อถอยเบื่อหน่ายตีโพยตีพายตัดพ่อต่อว่าตัวเองว่ามีบุญบารมีวาสนาน้อยแต่ความจริงไม่ใช่นะถ้าบุญน้อยก็จะไม่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้หรอกจะพลัดไปอยู่ในความเชื่ออื่นหรือไม่มีความเชื่อใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้ามาอยู่ในร่มเงาของพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังจึงทั้งได้โอกาสมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เนี่ยถือว่ามีบุญในระดับที่จะเข้าถึงได้แล้วเป็นแต่เพียงวิธีการกับความเพียรเท่านั้นแหละวิธีการมันยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ความเพียรของเรายังไม่ต่อเนื่องเพียรเป็นพักๆขยันเป็นพักๆทีนี้ถ้าหากเรามีสติสบายเช่นถ้าเราจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจ
แต่นึกอย่างเพลินๆธรรมดาธรรมดาคล้ายๆกับเรานึกถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวในอากาศเริ่มเหมือนกับของที่เรารักเราคุ้นเคยอย่างนี้ก็จะทำให้นึกง่ายนึกได้สบายเหมือนเรานึกถึงหน้าลูกเราเนี่ยที่เรารักเนี่ยเราจะมีความรู้สึกไม่ได้พยายามเลยแต่เราก็จะเห็นหน้าลูกที่รักของเรามาปรากฏเกิดขึ้นจะให้ปรากฏในกลางท้องก็เห็นในกลางท้องจะย่อให้เล็กก็ได้จะให้ขยายใหญ่ก็ได้แล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ความพยายามในการนึกเลยแล้วก็นึกได้อย่างสบายสบายแล้วก็ธรรมดาด้วยนึกอย่างนั้นเลยจ้ะแต่เราแทนที่เราจะไปนึกถึงผู้ที่เป็นที่รักของเราหรือของที่เป็นที่รักของเราเนี่ยเราก็มานึกถึงสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยเพชรสักเม็ดดวงธรรมใสใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ใช้วิธีการนึกอย่างนั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้ให้ต่อเนื่องกันไปธรรมดาธรรมดาสบายสบายเดี๋ยวใจมันก็จะหยุดนิ่งเองแหละใจนี่จะหยุดนิ่งเองเมื่อมันสบายที่เราคุ้นเคยคำว่าอยู่เย็นเป็นสุขถ้าทั้งไหนมันเย็นใจใจก็อยากจะอยู่ทั้งไหนเป็นสุขใจมันก็อยากจะอยู่ทำอย่างนี้นะลูกนะและเราจะเห็นว่าการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนั้นอยู่ในวิสัยที่เราสามารถทำได้และเราก็จะเข้าใจคำว่าอากาลิโกไม่จำกัดการเวลามีความเพียรและทำถูกหลักวิชาทำตอนไหนหยุดตอนไหนก็เข้าถึงตอนนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมมาพิสมัยหรือยุคมรรคผลนิพพานนั่นมันเป็นสัจธรรมไม่ใช่ผูกขาดเฉพาะในสมัยพุทธกาลเท่านั้นสมัยนี้เราก็ทำได้ถ้ารู้หลักวิชาหยุดกันนิ่งอย่างสบายให้ต่อเนื่องกันไปและเราสามารถทำได้ไม่ใช่ผูกขาดเฉพาะนักบวชพระตุดงที่จะต้องแบกหลดเข้าป่ากันไปแสวงหาที่วิเวกถึงจะสามารถก็ถึงได้ไม่ได้ผูกขาดแต่ว่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านจะมีโอกาสดีกว่าเราที่ท่านได้ปลีกตัวออกจากสิ่งสับสนวุ่นวายเรื่องเล่าสิ่งเล่าใจให้ใจมันกระเจิงกระเจิงวุ่นวายนะท่านมีโอกาสดีกว่าเราแต่เรามีโอกาสดีเท่าท่านถ้าเรารู้หลักวิชาแล้วก็มีความเพียรจะป่าไม้หรือป่าคอนกรีตถ้าทำถูกหลักวิชาและมีความเพียรสามารถเข้าถึงได้ทุกคนยกเว้นคนบ้าคนตายแล้วอย่างที่เป็นคำขวัญในโรงเรียนนะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามปรับให้มันถูกหลักวิชาเนี่ยนึกเหมือนของที่เรารักคนที่เรารักง่ายๆอย่างนั้นแหละทีนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่เป็นเทวดามนุษย์ธรรมดาก็ต้องทำแบบคนธรรมดามีผิดหวังบ้างมีสมหวังบ้างหรือยังไม่ถึงกับผิดหวังแต่ว่ายังไม่สมหวังบางครั้งเราเริ่มนั่งเนี่ยมันก็มืดบ้างมันก็เมื่อยมันก็มึนเราก็ค่อยๆทำไปหรือถ้าเราจะนึกเป็นภาพองค์พระดวงแก้วใสบางทีแล้วก็นึกได้ชัดบ้างบางทีก็ชัดมากบางทีก็ชัดน้อยบางทีก็ชัดเหมือนลืมตาเห็นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเราจะไปคิดว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติอะไร
ก็ค่อยๆฝึกกันไปนะลูกนะเหมือนเราหัดขี่จักรยานมันก็ล้มลุกคลุกคลานกันไปแต่ต้องสม่ำเสมอกันไปทุกวันนี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่สำคัญสำหรับเราทีเดียวถ้าเราทำได้ถ้าเราสว่างโลกก็จะสว่างด้วยตั้งแต่โลกไกลๆตัวเรานั่นแหละใครอยู่ใกล้ชิดเราเราก็จะแนะนำเข้าไปแบ่งปันประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้อันยิ่งใหญ่ความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแนะนำการปฏิบัติธรรมก็ค่อยๆขยายกันไปทีละเล็กทีละน้อยกันไปเรื่อยๆไม่ช้ามันก็จะมีสมาชิกที่สว่างมากมายกันไปกระจายกันไปทั่วโลกอย่างนั้นแหละมวลมนุษยชาติยังขาดแคลนความรู้ตรงนี้กันอยู่เขาไม่รู้เลยปฏิพึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรอยู่ตรงไหนจะเข้าถึงได้โดยวิธีการใดแต่ว่าชีวิตเนี่ยพื้นฐานมันมีความทุกข์เพราะนั้นก็ใครว่าหรือเราคิดว่าสิ่งนั้นคนสัตว์สิ่งของจะเป็นที่พึ่งเราช่วยเราได้เราก็จะไปวิ่งไปหาสิ่งนั้นหาของคลังมึงหาจอมปลูกต้นหมากลากไม้ภูเขาลอกาอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นซึ่งไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของจริงมันมีอยู่ในตัวของเราเพราะนั้นเราต้องพิสูจน์ให้ได้ทำกันให้ได้ก็ถึงกันซะก่อนถ้าเราเข้าถึงแล้วเราก็เป็นเครื่องยืนยันว่าโลกใบนี้ในยุคที่เรามาเกิดนี้เนี่ยมันจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นให้เราได้ทันตาเห็นก่อนที่เราจะละจากโลกนี้ไปเรื่องการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมีผลต่อโลกภายนอกมากนะลูกเนอะดังนั้นตอนนี้ก็ต้องฝึกไปทำใจให้หยุดนิ่งๆเราฝึกไปค่อยๆวางใจนึกไปเรื่อยๆอย่างสบายๆแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนเพลงที่หรือบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยบางทีมันดังขึ้นมาในใจเราโดยเราไม่ได้ใช้กำลังหรือความพยายามที่จะร้องที่จะสวดเลยคำภาวนาสัมมาอรหังเหมือนกันมันต้องเป็นสำนึกลึกๆ ละเอียดที่ดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์มาไกลจากในยตนานิพพานนั่นรับผ่านเข้ามาในกลางท้องกลั่นกายวาจาใจสิ่งที่เป็นมลทินของกายวาจาใจให้มันละลายหายสูญไปต้องภาวนาแบบนี้เนี่ยแล้วก็มือไม้ขยับเนื้อขยับตัวอะไรเนี่ยเราต้องปรับให้มันพอดีนะลุงนะค่อยๆประคองไปให้พอดีให้นิ่งนุ่มละมุนละไมให้ใจสบายแม้ยังไม่มีความสุขก็ตามแต่มันสบายนิ่งเบาเดี๋ยวใจเนี่ยมันจะเคลื่อนกันไปสู่ข้างในเองเดี๋ยวมันจะเคลื่อนกันไปเองนิ่งนุ่มเบาผ่อนคลายให้ใจใสใจสบายประคองตรงนี้ไปอยู่อย่างเนี้ยให้ได้ตลอดเวลานิ่งนุ่มละมุนละไมสบายอยู่ภายในกลางท้องที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละคือฐานที่7ไม่ต้องไปมัวควานหาอะไรหรือไม่ต้องไปเพ่งกดลูกในตาควานหาองค์พระหรือดวงแก้วใสๆ
อย่างนั้นมันจะปวดลูกในตาแล้วก็ผิดหลักวิชากายก็จะไม่สบายใจก็จะไม่สงบเพราะนั้นต้องปรับตรงนี้แหละมันยากก็ยากตรงเนี้ยถ้าเข้าใจตรงนี้ทำเป็นมันก็ไม่ยากเราจะมีความรู้สึกเออมันก็ง่ายๆถ้าเราทำให้ได้ทำใจให้ได้เหมือนเด็กๆที่อินโนเซนต์พอเราบอกเขาหลับตาเขาก็จะหลับตาธรรมดาไม่ได้คิดอะไรพอบอกเอามองไปในข้างท้องเขาก็มองไปเฉยๆเอาบอกให้นิ่งๆเขาก็จะนิ่งพอนิ่งนุ่มละมุนละไมสบายเดี๋ยวใจมันเคลื่อนเข้าไปนะเวลาใจจะเคลื่อนกับไปมันจะมีอาการตัวโล่งตัวจะโปร่งเบาๆสบายไม่คับแคบรู้สึกตัวเรามันไม่แคบไม่ใช่โตเพียงแค่นี้แต่มันขยายได้นี่คือข้อสังเกตว่าเราทำถูกวิธีไหมถ้าถูกวิธีมันต้องไม่แคบแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามยังไม่เห็นแสงสว่างยังไม่เห็นดวงธรรมหรือองค์พระใสๆแต่สังเกตตรงนี้ว่านิ่งนุ่มสบายตัวโล่งโปร่งเบาเหมือนจะเหาะลอยๆได้ตัวพองมั่งตัวยืดลากวาศีรษะจะติดเพดานเนี่ยตัวพองขยายหรือตัวย่อหรือเหมือนมีความรู้สึกหล่นตกจากที่สูงพอถึงตอนนี้อย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนั่นเป็นประสบการณ์ภายในอาการมันจะต้องเกิดอย่างนั้นเมื่อใจมันเคลื่อนกลับไปเป็นแต่เพียงเราไม่คุ้นเคยแล้วบางทีเราไปได้ยินได้ฟังว่าบางคนนั่งแล้วเป็นผ้าไปเห็นสิ่งที่น่ากลัวหรือนั่งหลุดไปเลยตายไปเลยเราได้ยินอย่างนั้นมาบางทีมันฝังใจเพราะนั้นณตรงนี้ก็จะมีข้อแนะนำว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ตามให้ทำเฉยอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรทำเฉยๆช่างมันน่ะนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมต่อไปเดี๋ยวใจมันก็จะยิ่งเคลื่อนกลับไปข้างในอีกแล้วเราก็จะค่อยๆได้สัมผัสแหล่งแห่งความสุขหรือกระแสแห่งความสุขว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้มันจะชุ่มเย็นกายจะเบาใจเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้บางคนลอยได้จริงๆกายมันจะเบาใจมันจะเบาบางทีแสงสว่างก็เกิดขึ้นบางทีก็แวบมาทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างทางหน้าทางหลังทางล่างทางบนจะทางไหนก็ตามไม่ต้องไปจับเรื่องตาไปดูว่าแสงนั้นมาจากตรงไหนมาอย่างไรแล้วก็อย่าไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ภายในพอถ้าวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์เราก็ต้องเอาใจเนี่ยซึ่งกำลังนิ่งดีอยู่แล้วเอามาคิดใหม่พอใจเริ่มคิดจิตมันก็เริ่มฟุ้งหยาบขึ้นมาเพราะนั้นถึงตอนนั้นให้นิ่งอย่างเดียวพึงจำเอาไว้ว่าหยุดเท่านั้นจึงจะเป็นตัวสำเร็จหยุดคิดหยุดพูดหยุดกระทำสิ่งใดๆทั้งสิ้นนิ่งนุ่มละมุนละมอยสบายมันเป็นของมันอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นของมันอย่างนั้นไปอย่างที่มันอยากจะเป็นอยากจะยืดตัวยืดก็ช่างปล่อยให้มันไปเป็นอยากที่มันอยากจะเป็นตัวเบาตัวลอยตัวขยายตัวอะไรก็แล้วแต่เราเฉยๆในทุกๆประสบการณ์ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างที่มันอยากจะเป็น
แล้วเราก็นิ่งเฉยเป็นผู้เฝ้าดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากใจที่เริ่มจะนิ่งแล้วเราก็เฉยๆนั่งหน้ายิ้มยิ้มสบายๆทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราจะพบความอัศจรรย์ใจว่าธรรมะเป็นของลึกซึ้งแต่เราสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายๆอย่างสบายๆทีนี้พอเราทำถูกหลักวิชาแล้วเนี่ยใจมันนิ่งสนิทดวงธรรมเกิดขึ้นองค์พระเกิดขึ้นใสๆก็จะไปสงสัยอีกว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันใช่หรือว่าเราคิดไปเองมักจะเป็นกันอย่างนี้เนี่ยว่าเราคิดไปเองมันใช่หรือเปล่านะซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยมีให้ดูกระบุญนักหนาแล้วนะเราก็ดูต่อไปดูไปเรื่อยๆแหละจะใช่หรือไม่ใช่มีไหมดูแล้วก็ดูไปเราจะคิดไปเองหรือว่าไม่คิดไปเองมีไหมดูแล้วก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นต้องทำอย่างนี้นะลูกนะมันถึงจะได้ผลและเราจะอัศจรรย์ใจตัวเราเองว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ของโลกก็คือตัวเราที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในสิ่งอัศจรรย์ที่อยู่นอกตัวมันก็ยังอยู่นอกตัวละมาเป็นของเราไม่ได้แต่สิ่งที่อัศจรรย์ในตัวมันเป็นของเราเป็นที่พึ่งพิงพึ่งพาอะไรของเราและจะอยู่กับเราตลอดกาลนานแล้วก็จะพาเราไปดีเพราะนั้นสิ่งอัศจรรย์เนี่ยมีอยู่ในตัวของเรานะไม่ใช่นอกตัวถ้าเราเข้าถึงตรงนี้ได้เราก็เป็นมนุษย์มหัศจรรย์ที่หลับตาแล้วไม่มืดหลับตาแล้วไม่เมื่อยหลับตาแล้วมีความสุขสว่างเห็นดวงธรรมเห็นองค์พระใสๆในวันนี้เนี่ยในภาคบ่ายนอกเหนือจากการคุมบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับบรรพบุรุษอุปการีหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรก็ตามที่เราทำเป็นประจำในทุกบ่ายวันอาทิตย์ดังนั้นตอนช่วงนี้นะลูกนะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยแล้วก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มสบายฝึกให้ได้ทุกสภาวะอากาศอย่าเอาเฉพาะในห้องแอร์ที่อากาศเย็นๆหรือบนยอดดอยที่อากาศสบายๆเราต้องสามารถฝึกได้ในทุกสภาวะอากาศเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายเราจะต้องพร้อมเสมอสำหรับการเดินทางไปสู่ปรโลกไม่ว่าภายในห้องแอร์หรือนอกห้องแอร์อากาศจะร้อนจะหนาวหรือจะที่อึดทึกจอแจกระทั่งที่สงัดก็ตามเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้ได้นะลูกนะสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงก็ช่างมันไปก่อนเหงื่อไหลใครย้อยก็เฉยถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับมันไม่ไปสนใจมันมันก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกสิ่งที่เราจะต้องสนใจคือหยุดกับนิ่งอย่างสบายๆตามหลักวิชาที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะถ้าเราเข้าถึงองค์พระได้เนี่ยนั่งก็เป็นสุขนอนยืนเดินมันก็เป็นสุขอยู่ตรงไหนของโลกมันก็เป็นสุขเพราะเราได้เข้าถึงแหล่งแห่งความสุขภายในคือพระรัตนตรัยในตัวเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่ก็หยุดใจ
นิ่งไปเรื่อยๆนะลูกนะอย่างสบายๆตรึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆหรือวางใจนิ่งเฉยๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า กดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปนะให้กลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคราวนี้เราก็นึกน้อมใจที่คิดแวบไปแวบมาไปในเรื่องราวต่างๆมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเอาเส้นได้หยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด
ให้เราเอาใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกเป็นภาพทางใจว่ามีเพชรใสใสสักเม็ดหนึ่งกลมรอบตัวมันดวงแก้วอยู่ที่กลางท้องตรงฐานที่7หรือนึกถึงพระแก้วใสใสใสเหมือนเพชรอย่างนั้นแหละเอาไว้ที่กลางท้องตรงฐานที่7ตรงนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างจะเป็นดวงใสเหมือนเพชรหรือจะเป็นพระแก้วใสเหมือนเพชรก็ได้แล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดลึกๆเสียงละเอียดลึกๆมันดังออกมาจากในกลางท้องของเราจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ดังออกมาตรงนั้นดังออกมาในกลางท้องเราสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาเรื่อยไปเลยจะกี่ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งนั้นจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆหยุดอยู่ในกลางพระแก้วใสๆต้องประคองใจอย่างเนี้ยแล้วก็นึกภาพไปด้วยตั้งทำควบคู่กันไปจนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งเมื่อใจมันหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วเนี่ยถูกส่วนหยุดนิ่งก็จะทิ้งคำภาวนาไปเราจะมีความรู้สึกจะมีอาการคล้ายๆกับว่าเราลืมภาวนาสัมมาอรหังไปหรืออยากอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องภาวนาอยากอยู่กับดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างเดียวถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ก็ให้รักษาใจที่หยุดที่นิ่งนั้นอย่างเดียวส่วนใครที่ไม่ถนัดในการนึกถึงภาพดังกล่าวชอบที่จะวางใจนิ่งเฉยๆแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังหรืออยากจะนิ่งโดยไม่ภาวนาเลยก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะเพราะวัตถุประสงค์ของการทำอย่างนี้ก็เพื่อต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ใจที่แวบไปแวบมาคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้นะเราต้องการให้มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ในกลางท้องของเราระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือที่เราเรียกว่าโซนกลางกายฐานที่7เพราะว่าเป็นทางเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเสด็จไปสู่อายตนะนิพพาน
ท่านก็ทำอย่างนี้แหละคือใจท่านจะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงเนี้ยตรงฐานที่7เมื่อใจท่านคลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของในภพภูมิก็ไม่ติดข้องอะไรเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยเพราะว่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งดังกล่าวเหล่านั้นจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่เกิดประโยชน์มันมีแต่เป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นท่านก็จะปล่อยวางแล้วก็หยุดนิ่งหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็ตกศูนย์เหมือนหล่นจากที่สูงแล้วดวงธรรมก็ปรากฏเกิดขึ้นลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสบริสุทธิ์อยู่ที่กลางกายตรงฐานที่7ตรงนั้นแหละธรรมดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือดวงธรรมดวงบริสุทธิ์เบื้องต้นหรือเรียกว่าอีกในหนึ่งเรียกว่าปฐมมรรคแปลว่าต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานก็แปลว่าถ้าธรรมตรงนี้บังเกิดขึ้นเราก็จะไปสู่อายตนะนิพพานได้ถ้าธรรมดวงนี้ไม่ปรากฏเกิดขึ้นเราก็ไปนิพพานไม่ได้เพราะนั้นธรรมดวงนี้ก็ปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายของบรมโพธิสัตว์พระอรหันต์ทั้งหลายแล้วท่านก็หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้คือหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสพอถูกส่วนก็จะถูกดึงดูดเข้าไปข้างในไปเรื่อยๆตกศูนย์ก็ไปเป็นชั้นชั้นชั้นไปจากดวงธรรมก็เข้าถึงกายภายในดวงธรรมก็มีดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะชุดละ6ดวงนับรวมทั้งดวงธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานจากธรรมชุดนี้ก็จะเข้าถึงกายต่างๆที่มีอยู่แล้วภายในตัวตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดและก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมดเป็น18กายเรียกว่าตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆตามเข้าไปเรื่อยเห็นกายต่างๆซ่อนๆกันอยู่กายสุดท้ายคือเป้าหมายของชีวิตคือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วากายธรรมอรหัตผลนี่แหละจะพ้นจากกิเลสอาสวะความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการเวียนว่ายแต่เกิดและความทุกข์ทรมานชีวิตในสังสารวัฏพอถึงกายธรรมอรหัตผลได้ก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
จากกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายวาจาใจจากกฎของไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงก็หลุดพ้นเข้ามาสู่ภาวะของความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงที่มีแต่บรมสุขและก็เป็นนิรันดรร่างกายธรรมรัตผลหน้าตัก20วาสูง20วานั่นแหละเป็นเป้าหมายกายธรรมก็มีลักษณะสวยงามมากรอบประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการงามไม่มีทิฏฐิพระเกศท่านจะเป็นดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกฎไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษซึ่งเราเคยเข้าใจว่าเป็นมวยผมเป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษแล้วก็มีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเกรียงรายอย่างเป็นระเบียบกายท่านจะอยู่ในอริยบทนั่งจะเจริญสมาธิภาวนาอย่างที่ได้แนะนำพวกเราไปนี่แหละถอดแบบออกมาจากกายท่านเป็นอริยบทของผู้พ้นแล้วผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงผู้ตื่นผู้เบิกบานกายนี้แหละเป็นกายที่สำคัญทีเดียวมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่มีเพียงสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นพรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเช่นเดียวกับพรรษาต่างๆที่ผ่านมาเราตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นพุทธรัตนะเป็นรัตนตรัยที่อยู่ภายในก็ขอให้ตั้งใจทำความเพียรกันให้ต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างถูกหลักวิชาคือง่ายๆสบายสบายอย่าไปตั้งใจเกินไปหรือย่อหย่อนปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านให้ปรับใจในอยู่ในระดับอารมณ์ที่สบายสบายคือนิ่งนิ่งนิ่งอย่างสงบสงบสบายสบายอย่ากดลูกในตาไปดูดวงหรือองค์พระใสๆแต่ทำความรู้สึกว่ามีอยู่ภายในกลางท้องของเราแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้แหละเรื่อยไปนี่คือกรณียกิจกิจที่ต้องทำเป็นงานที่แท้จริงของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติหนทางปฏิภาณจะย่นเข้ามาใกล้หรือไกลก็อยู่ที่ใจหยุดหรือนิ่งของเราเท่านั้นแหละแต่ใจหยุดนิ่งอยู่ภายในหนทางปฏิภาณก็เข้ามาใกล้เราเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมดำเนินรอยตามบัณฑิตนักปราชญ์พระอริยเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้เดินในร่องรอยนี้การทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาให้ประคับประคองใจกันให้ดีเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมสำหรับลูกทุกคนผู้มีบุญที่เกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมี
ที่จะได้บรรลุธรรมกายก็ขอให้ฝึกใจให้อยู่ที่นิ่งและสมความปรารถนาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะให้ปลดให้ปล่อยให้วางหักดิบตัดใจขาดจากใจไปเลยทำใจให้ว่างว่าแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเหมือนลูกโป่งที่เราเป่าลมเข้าไปหรือคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงไปคราวนี้เราก็นึกน้อมใจของเราที่คิดแวบไปแวบมาไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่ตั้งของใจอย่างถาวรที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้
นอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นแล้วนะยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกพระองค์จะเริ่มต้นจากที่ตรงนี้แหละก็ใจมาหยุดอยู่ที่ตรงเนี้ยโดยท่านวิจารณาปลดปล่อยวางในคนสัตว์สิ่งของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเพราะทั้งหมดนั้นน่ะล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาล้วนแต่ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นมาอย่างนี้ตลอดเวลาเลยไม่มีสาระแก่นสารใดๆทั้งสิ้นคิดอย่างนี้บ่อยๆโดยพิจารณาด้วยปัญญาและประสบการณ์ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆใจก็คลายจากความผูกพันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาหยุดนิ่งๆอยู่ภายในตัวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละแล้วในสุดท่านก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนั้นน่ะมีอยู่ภายในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลสี่คู่แปดบุรุษแปดองค์นั่นแหละล้วนมีอยู่ในตัวของเราสิ้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแต่ซ่อนกันอยู่ภายในเมื่อบรรลุถึงในแต่ละมรรคผลนั่นก็จะเข้านิพพานที่มีอยู่ในตัวเขาเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานนิพพานเป็นในตัวคือตอนเป็นมนุษย์อยู่เข้าด้วยกายธรรมต่างๆกายธรรมโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนาถข้าวาสูงห้าวานะกายธรรมพระสกิทาคามิมรรคพระสกิทาคามิผลนาถสิบวาสูงสิบวากายธรรมพระอนาคามิมรรคอนาคามิผลนาถสิบห้าวาสูงสิบห้าวากายธรรมอรหัตมรรคอรหัตผลนาถ20วาสูง20วาจะซ้อนกันซ้อนกันอยู่ภายในกายใหญ่ซ่อนอยู่ในกลางกายเล็กซ้อนได้เพราะละเอียดกว่าต้องถอดออกเป็นชั้นๆเข้าไปนี่ละมรรคผลนิพพานอยู่ภายในตัวเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็จะดับขันธ์เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานคือดับขันธ์ทั้งหมดเหลือแต่กายธรรมอรหัตผลเข้าสู่อนุปาทิสสอนุปาทิเสสนิพพานตกศูนย์แล้วก็บุบไปเลยหลุดพ้นจากภพทั้งสามนั่นแหละไปสู่อายตนะนิพพานดังกล่าวเพราะนั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยอยู่ภายในตัวของเราได้เริ่มต้นจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาตินั้นก็เพื่อการนี้แหละแต่ถ้าหากเราไม่รู้เราไม่มีผู้รู้บังเกิดขึ้นหรือผู้รู้บังเกิดขึ้นแต่ว่าเราบุญน้อยมีโอกาสได้ไปฟังธรรมได้ไปศึกษาเราเรียนก็ไม่รู้อีกเหมือนกันหรือแม้ท่านผู้รู้ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว
ความรู้จะอยู่แทนตัวของพระองค์นั้นถ้าไม่เกิดกุศลศรัทธาไปศึกษาความรู้ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่ยตนะนิพพานหรือให้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นนะอยู่ภายในตัวเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ดังนั้นนะการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นจึงยังไม่พ้นกาลสมัยและไม่มีวันพ้นจากกาลสมัยเป็นอกาลิโกไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเวลาเพราะทั้งหมดมีอยู่ภายในตัวเป็นแต่เพียงว่าให้รู้จักว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตรงไหนจะวางใจหยุดใจนิ่งอย่างไรและก็ประกอบไปด้วยความเพียรในอริยบททั้งสี่นั่งนอนยืนเดินอย่างนี้บ่อยๆเนืองๆภาวิตาปหุลิกตาทำบ่อยๆซ้ำๆเนืองๆก็จะต้องบรรลุมรรคผลกันอย่างแน่นอนตามกำลังแห่งบารมีของเราเพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจทิ้งภารกิจเครื่องข้างบนมาปฏิบัติธรรมะมาฝึกใจให้หยุดนิ่งจึงถูกวัตถุประสงค์ของการมาบังเกิดขึ้นเป็นมนุษย์แล้วก็ถูกตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกใจเนี่ยให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละใจเนี่ยเราคุ้นเคยกับการนึกคิดไปในเรื่องราวต่างๆคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนบางครั้งก็นึกน้อมไปในอดีตบางครั้งก็น้อมไปในอนาคตจึงไม่คุ้นที่จะหยุดนิ่งๆในปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่นี้ดังนั้นจึงจะต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังบริกรรมนิมิตคือภาพทางใจนั้นก็ให้กำหนดนึกถึงของใสๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยจะเป็นพระแก้วใสๆแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้หรือจะนึกถึงดวงแก้วใสๆแทนธรรมรัตนะคำสอนของพระองค์ก็ได้หรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราแทนสังฆรัตนะก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ใจเราชอบใจเราคุ้นเคยเอาเพียงอย่างเดียวอย่างเดียวในสามอย่างเป็นบริกรรมนิมิตคือที่ยึดที่เกาะของใจไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นคือเปลี่ยนจากการคิดเรื่องอื่นมาคิดเรื่องพระรัตนตรัยดังกล่าวโดยเอาเพียงอย่างเดียวนั่นแหละอย่างใดก็ได้แต่ต้องนึกคิดให้เป็นกำหนดบริกรรมนิมิตให้เป็นให้นึกเบาๆสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวในอากาศบนท้องฟ้านะให้นึกเบาๆอย่างนั้นหรือเบาๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกธรรมดาอย่างนั้นแล้วก็ต้องยอมรับว่าสิ่งใดที่เราคุ้นเคยก็นึกได้ง่ายก็จะชัดเจนขึ้นมามากกว่าสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยกฎเกณฑ์มีอยู่ว่า
นึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะลูกนะอย่าไปกังวลหรือลำคาญว่าทำไมเรานึกได้ไม่ชัดเจนมันขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยในชีวิตประจำวันนั่นแหละถ้ากราบไหว้บูชาพระทุกวันก็นึกพระได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ประคองใจเอาเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยให้เสียงคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนสำนึกลึกๆคล้ายๆบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยที่มันดังก้องกันมาในใจเองแต่ให้ดังออกมาจากในกลางท้องไม่ใช่ที่สมองภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปพร้อมกับกำหนดใจให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเท่าที่เราจะนึกได้วัตถุประสงค์ของการทำอย่างนี้ก็เพื่อให้ใจน่ะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บริเวณกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเพราะตรงนี้เมื่อใจหยุดถูกส่วนแล้วเนี่ยมันจะทิ้งคำภาวนาไปเองและใจก็จะหยุดนิ่งนิ่งอารมณ์ก็จะปลอดโปร่งโล่งเบาสบายจะมีความรู้สึกว่าตัวขยายและก็หายไปคล้ายกับกลมกลืนกับบรรยากาศแล้วก็จะตกศูนย์เคลื่อนกลับไปสู่ข้างในเราก็จะปล่อยวางในมิตรที่เรานึกทิ้งไปแล้วก็จะมีปฐมมรรคเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่ตามกำลังบารมีของเราบางครั้งก็โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วบางครั้งก็ใสเหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้าบ้างเหมือนเพชรบ้างหรือใสเกินกว่านี้ที่เรียกว่าใสเกินใสเกินกว่าความใสใดๆทั้งสิ้นปรากฏเกิดขึ้นมาลอยขึ้นมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และณตรงนี้แหละเราจะเห็นฐานที่7ได้ชัดเจนเปลี่ยนสภาพจากการนึกคิดมาเป็นการเห็นอย่างแท้จริงอย่างสมบูรณ์ปฐมมรรคนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปคนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเข้าหลักของสติปัฏฐาน4คือการให้เห็นธรรมในธรรมนี่คือดวงธรรมเบื้องต้นเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่บังเกิดขึ้นปัจจัยหยุดนิ่งสัมมาทิฏฐิก็จะบังเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อธรรมดวงนี้เกิดขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์มันเกิดขึ้นมาเองความเห็นที่ถูกต้องกุศลธรรมต่างๆจะบังเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเมื่อปฐมมรรค
หรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญจะปฏิบัติธรรมะหรือฝึกใจให้เป็นสมาธิ40วิธีที่มีมาในวิสุทธิมรรคจะวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามจะต้องให้ได้ปฐมมรรคนี้จึงจะไปสู่อายตนะนิพพานได้จึงจะเข้าสู่เส้นทางมรรคผลนิพพานถ้าปฏิบัติแล้วปฐมมรรคนี้หรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ยังไม่บังเกิดขึ้นก็ไปนิพพานไม่ถูกความรู้ต่างๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังทางภาคทฤษฎีทางภาคปริยัติจะไม่เกิดประโยชน์อันใดถ้ายังใจยังไม่หยุดนิ่งจนเข้าถึงดวงปฐมมรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยปฐมมรรคจึงเป็นเครื่องวัดและบ่งชี้ว่าเราจะเข้าสู่เส้นทางของอริยมรรคทางเดินของพระอริยเจ้าได้หรือไม่ถ้าได้ปฐมมรรคนี้การเข้าสู่เส้นทางของพระอริยเจ้าผู้มีชีวิตอันประเสริฐห่างไกลจากกิเลสอาสวะเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเราก็จะไปได้ถูกทางนี่เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องจำเอาไว้ให้ดีนะลูกนะจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามถ้าใจมันยังไม่หยุดนิ่งจนกระทั่งปฐมมรรคบังเกิดขึ้นก็ไปนิพพานไม่ถูกถ้าฝึกจนหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงปฐมมรรคอย่างนี้จึงจะไปถูกต้องได้และเดี๋ยวก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นคือการเห็นเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกนั่นแหละเห็นคนสัตว์สิ่งของโดยมังสะจักษุแต่ข้างในนั้นก็จะเห็นไปตามลำดับโดยทิพยจักขุโดยปัญญาจักขุโดยสมันตจักขุโดยธรรมจักขุคือเห็นไปตามลำดับของดวงตาที่เกิดขึ้นในแต่ละกายกายมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมโกฏภูโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตก็จะเป็นไปตามลำดับนั้นเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งเรื่องอื่นที่จะศึกษามันอีกเยอะแยะแต่มันต้องเริ่มต้นจากใจหยุดนิ่งให้หยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เราจะทิ้งหยุดทิ้งนิ่งไม่ได้เลยถ้าไม่หยุดมันก็ไม่สว่างเมื่อไม่สว่างก็ไม่เห็นเราจะเห็นแจ้งจะรู้แจ้งจะเห็นอย่างวิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากเห็นด้วยตามนุษย์ของเราเนี่ยก็ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดเนี่ยภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสมถะสมถะแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งแปลว่าสงบแปลว่าลำงับต้องให้ได้ตรงนี้ซะก่อนจึงจะเกิดการเห็นวิเศษแจ่มแจ้งและแตกต่างจากการที่เราเคยเห็นตัวๆไปที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าวิปัสสนาสมถะกับวิปัสสนาต้องไปพร้อมกันจะแยกออกจากกันไม่ได้เหมือนเพชรทั้งสีทั้งแววทั้งน้ำทั้งเนื้อมันก็ต้องไปด้วยกันมันจะไปพร้อมกันจะแยกออกจากกันไม่ได้ถ้าไม่ได้สมถะก็ไม่ได้วิปัสสนาเพราะมันไม่สว่างจักขุมันไม่เกิดเมื่อไม่เกิดการเห็นมันก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นสมถะกับวิปัสสนามันต้องคู่กันอย่าไปแยกออกจากกันว่านั่นสมถะนี่วิปัสสนานั่นแปลว่ายังไม่ได้เข้าใจแจ่มแจ้งหรือยังไม่มีประสบการณ์ภายในอย่างแท้จริงจึงได้กล่าวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
วิธีที่ง่ายที่สุดคือเรามาเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งกันที่ก่อนเมื่อลูกทุกคนเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วก็จากนี้ไปให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งนิ่งตรึกนึกถึงบริกรรมนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งกล่าวนะจะเป็นองค์พระเป็นดวงใสใสหรือประเดบคุณหลวงปู่ของเราก็ได้นั่นแหละแทนสังฆรัตนะพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาเรื่อยไปนะลูกนะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจ้งเราให้ว่างๆว่างเปล่าจากอารมณ์ภายนอกทั้งปวงแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่ามันมีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งโล่งว่างว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายลูกโป่งหรือเป็นท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติได้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในแล้วคราวนี้เราก็รวมใจน้อมใจที่คิดไปในเรื่องราวต่างๆนั้นมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาท
จุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางกายของท่านด้วยการหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างสบายพอถูกส่วนใจก็จะตกศูนย์แล้วก็ดวงธรรมก็จะลอยขึ้นมาปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่ต่างกำลังบารมีของแต่ละท่านที่ไม่เหมือนกันหรือโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่จะกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์จะใสประดุจน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือใสเกินใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกที่เราเคยเห็นทำดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือดวงธรรมเบื้องต้นหรือความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนบางครั้งท่านก็เรียกว่าดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเพราะในการเจริญสมาธิภาวนาเราจะต้องปฏิบัติให้ได้ถึงจุดนี้เป็นเบื้องต้นจึงจะเดินทางไปสู่เส้นทางมรรคผลนิพพานที่พระอริยเจ้าท่านเดินได้ถ้าปฏิบัติแล้วยังไม่ได้ตรงนี้ก็ไปนิพพานไม่ถูกธรรมดวงนี้จึงสำคัญมากจะปรากฏเกิดขึ้นทีเดียวคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ปรากฏเกิดขึ้นที่อื่นยังไม่ใช่ปฐมมรรคหรือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องมีจุดเริ่มต้นตรงนี้ที่เดียวนี่คือสิ่งที่จะต้องจำแล้วก็ทำหยุดทำนิ่งอย่างเดียวต่อไปไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมสี่อย่างนี้ไปตามลำดับเช่นเห็นกายในกายกายในคือกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนตัวเราหรือกายฝันหรือกายไปเกิดมาเกิดซ่อนอยู่กายภายนอกคือกายหยาบนี่เรียกว่ากายภายในซ่อนอยู่ในกายภายนอกแล้วก็จะมีกายภายในซ่อนอยู่ในกายภายในไปตามลำดับชั้นคือกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซึ่งมีทั้งหยาบทั้งละเอียดเป็นคู่กันไปแต่ละกายจะมีคู่
รวมแล้วได้18กายจะซ้อนกันไปตามลำดับเรียกว่ากายในกายซ้อนกันไปพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายจะตามเห็นกายในกายเหล่านี้ไปเรื่อยๆจะไปถึงกายสุดท้ายคือกายที่18ได้แก่กายธรรมอรหัตผลหน้าตักจะ20ปอมาตั้งแต่ส่วนนอกของเขาความกว้างที่สุดสูง20ว่ามนุษย์หน้าตักจะเท่าความสูงแล้วเราจะเป็นกายสุดท้ายที่จะไปนิพพานได้เป็นกายเดียวที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะโดยสิ้นเชิงกิเลสสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเมื่อไปถึงกายนี้กายที่สำคัญนะคือกายธรรมต่างๆเหล่านั้นตั้งแต่กายธรรมโคตปูโสดาสกิทาคานาคาลาหันเพราะนั่นคือตัวพระรัตนตรัยเป็นพุทธรัตนะในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะซึ่งเป็นดวงกลมใสๆในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะเป็นธรรมกายละเอียดซ้อนอยู่สามอย่างนี้คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและชาวโลกมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดก็มีพระรัตนตรัยนี้เพียงไม่รู้ว่ามีแต่จริงๆแล้วมันมีหมดอยู่ในตัวนั่นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงชาวพุทธเขานับกันตั้งแต่ตรงนี้แล้วเขาถึงไตรสรณคมมีพระรัตนตรัยภายในเห็นชัดใสแจ่มตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่นแหละจึงจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์การเข้าถึงพระรัตนตรัยภายนอกก็แค่เป็นพุทธมามกะเป็นชาวพุทธในระดับหนึ่งแต่ถ้าเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวอย่างนี้จึงจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์มีที่พึ่งภายในรู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงมีลักษณะอย่างนี้นอกนั้นไม่ใช่จะเป็นต้นไม้ที่ก็เอาผ้าแดงผูกจอมปลวกสารหอเสน่ห์เลขกลมนต์คาถาอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งแต่ที่พึ่งที่แท้จริงนี่อยู่ในตัวเข้าถึงแล้วพึ่งตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระมีอิสระภาพในตัวเองมีความสุขด้วยตัวของตัวเองใจจะตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมไม่ฟุ้งซ่านตั้งมั่นอย่างนี้แหละแล้วก็จะมุ่งเข้าสู่ความละเอียดที่ปราณีตสูงขึ้นไปเรื่อยๆให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยจะกำหนดบริกรรมนิมิตเป็นเพชรสักเม็ดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราหรือขนาดตามที่เราชอบไว้ในกลางกายฐานที่7หรือบริโยบริเวณแถวๆท้องนั่นแหละกำหนดก็คือการนึกอย่างสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคย
ให้ต่อเรื่องกันไปเลยอย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นถ้าเผลอก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดจะนิ่งใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองโดยเราจะเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปหรือลืมคำภาวนานั้นไปแต่ใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่แต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังกันต่อไปส่วนใครที่ถนัดนึกถึงองค์พระใสๆก็ให้นึกถึงองค์พระแก้วขาวใสและก็ทำอย่างนี้เหมือนกันจนกว่าใจจะหยุดจะนิ่งหรือนึกอะไรไม่ออกก็ไม่ต้องไปนึกจะเป็นดวงธรรมดวงแก้วองค์พระนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกก็ไม่ต้องนึกไอ้วางใจนิ่งเฉยๆหรือพยายามนึกแล้วปวดศีรษะเราก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องไปนึกถึงนิมิตนั้นให้หยุดใจนิ่งอย่างเดียวแล้วก็ภาวนาเรื่อยไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ภาวนากันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะใสสะอาดบริสุทธิ์ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะบุญที่เกิดขึ้นก็จะมารวมอยู่ในกลางกายของเราเป็นดวงพรหมใสๆเหมือนเป็นบรรจุภัณฑ์บรรจุบุญญาธาตุจะเป็นพลังแห่งความสุขความสำเร็จมีอนุภาพไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยทั้งหลายหนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วก็ไปเชื่อมสายสมบัติให้ติดมาที่ตัวเรารวมทั้งความปรารถนาของเราเป็นผังสำเร็จที่จะติดข้ามภพข้ามชาติไปเรื่องของชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยเรื่องจริงมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นแหละที่ปะทะกันอยู่บุญส่งผลให้เรามีความสุขมีความสำเร็จในชีวิตบาปส่งผลให้มีความทุกข์มีความลำเค็ญและความล้มเหลวอุปสรรคของชีวิตเกิดขึ้นมีอยู่แค่นี้แหละในชีวิตทุกๆครั้งที่เกิดมาจะอยู่ในโลกมนุษย์นี้หรือในปรโลกในอบายหรือในสุคติภูมิก็มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นแหละที่ก็ปรุงสู้กันปะทะกันแต่มนุษย์ทั้งหากไม่รู้ถ้าเราอยากจะให้คุกหรือนรกร้างเนี่ยก็แค่ให้มนุษย์มีศีลมีธรรมแค่นั้นแหละมีศีล5เป็นปกติเว้นอบายมุขคุกและนรกก็ล้างแล้วพระที่เข้าคุกก็เข้าเพราะว่าฆ่ากันมึงทำร้ายกันมึงนั่นก็ข้อที่1ที่เข้าคุกเพราะลักทรัพย์มึงโคดโกงจี้ปล้นคอรัปชั่นย่อชนอะไรต่างๆอย่างที่เป็นต้นเราลองนึกทบทวนดูเถอะนี่เ
เรื่องทางเพศมังกรที่สามเรื่องคำพูดโกหกกันหลอกลวงกันบิดเบือนกันไปประทุษร้ายกันด้วยวาจาและมีผลเสียต่อชื่อเสียงชีวิตทรัพย์สินเขาก็เข้าคุกตุลาเนี่ยเมื่อมึนเมาแล้วก็ทำความชั่วในทุกสิ่งเบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตัวเองหมู่ญาติและเพื่อนมนุษย์เกิดอุบัติเหตุเพศภัยอะไรต่างๆก็เข้าคุกกันไปอบายมุขเหมือนกันที่อยากรวยทางลัดอยากเพลิดเพลินอยากรวยติดการพนันอบายมุขทะเลาะกันเบี้ยวหนี้ตามทวงหนี้รับจ้างทวงหนี้ก็ฆ่ากันเบียดเบียนกันก็เข้าคุกในเมืองมนุษย์ตายแล้วก็ไปเข้าคุกในปรโลกคือนรกในอุสธนรกยมโลกอะไรต่างๆเหล่านั้นจะให้คุกแล้วนรกล้างก็ให้มีศีลสอนให้มนุษย์มีศีลมีธรรมแค่นั้นแหละกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ต้องมีแล้วบ้านไม่ต้องมีรั้วคนก็ไม่ทะเลาะกันรักกันตั้งแต่สองคนในบ้านสมาชิกในบ้านเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติทั่วโลกมันก็ของตื้นๆง่ายๆอย่างนี้แหละแต่มนุษย์ก็ไม่ได้ทำกันไปเพราะไม่รู้หรือรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติดีชั่วรู้หมดอดไม่ได้ทั้งหมดเหล่านี้แหละคือวิบากกรรมที่มันติดมาติดข้ามภพข้ามชาติมาเพราะพยามารเขาส่งบาปอกุศลให้มาสิงจิตมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายให้เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็มีวิบากกรรมคือมีผลมันก็ปรับคดีมีผลให้มีอุปสรรคของชีวิตมีชีวิตอยู่ด้วยความมีโรคภัยไข้เจ็บความยากจนลำเค็ญการทะเลาะเบาะแว้งอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นตายแล้วก็ไปอบายมีวิบากกรรมวนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยซ้ำๆซากๆกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งมารห้าฝูงกิเลสมารขันธ์มารเทวบทมารมัจจุมารอภิสังหารมารดังกล่าวนั่นแหละมาบังคับมนุษย์ต้องไปปราบให้หมดจะไปปราบได้ก็ต้องมีบารมีแก่ๆจะมีบารมีมากก็ต้องสร้างมากจะสร้างได้มากก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างพร้อมมีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติเป็นต้นมีความพร้อมจะได้ไม่ต้องทำมาหากินถึงเวลาก็ทำความเพียรสร้างบารมีกันไปฝึกใจหยุดใจนิ่งให้เขาถึงพระธรรมกายพอเขาถึงพระธรรมกายแล้วก็รู้เรื่องราวไปตามความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตสำหรับตัวเองก็หมดไปถูกเปิดเผยออกมาพระธรรมกายมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะก็จะแทงตลอดมันเห็นเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวไปพอเห็นอย่างนี้เข้าสาวไปหาเหตุเมื่อหยุดนิ่งที่ถูกส่วนก็จะเห็นว่าความแตกต่างของมวลมนุษยชาติมีเพียงภายนอกแต่มีจุดที่เหมือนกันอยู่ภายในคือพระธรรมกายที่หน้าตาก็เหมือนกันความรู้สึกและคิดก็เหมือนกันความเหมือนอยู่ในความต่างเมื่อเข้าถึงความเหมือนกันภายในแล้วจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็ไปในทิศทางเดียวกันนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียววันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนตรงกับวันขึ้นปีใหม่ปีศักราชใหม่ก็แปลว่าอายุเราเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปี
เราก็จะต้องสร้างบารมีกันต่อไปเพราะเราเกิดมาเพื่อการนี้เพื่อสร้างบารมีเราได้ผ่านการอยู่ทุดงมาข้ามปีตั้งแต่วันที่29เลยมาถึงวันนี้ก็มาเริ่มทำบุญใหญ่ด้วยการตักบาตรพระตอนเช้าซึ่งมีผู้มีบุญกันมาเรียบพร้อมมากมายทีเดียวเสียงกล่าวคำถวายสังฆทานก็ดังกังวานไปทั่วในมนุษย์และเทวโลกเป็นที่บันเทิงของชาวสวรรค์ทั้งหลายและมนุษย์ทั้งปวงบุญในการสนับสนุนพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงให้กำลังแด่ภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะเป็นบุญใหญ่ตั้งแต่ต้นปีนี้เนี่ยให้เราได้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาที่มีวิบากกับวิบากมาอะไรต่างๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายสายสมบัติก็จะเชื่อมปังสำเร็จที่เราปรารถนาก็จะเกิดขึ้นก็ให้เรานึกถึงบุญทุกบุญที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในกลางตอนนี้ในขณะที่มหาปูชนียาจารย์กำลังคุมบุญและกับพระนิพพานทั้งหลายเนี่ยทั้งถอดกายไม่ถอดกายท่านกำลังพร้อมหมดเอาเราไปไว้ในกลางท่านเพื่อที่จะทำความปรารถนาของเราที่ประกอบไปด้วยปัญญาล้อมกรอบเอาไว้ให้เป็นผังสำเร็จให้มีแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จต่างๆเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้ก็ให้ตรึกระลึกนึกถึงบุญและอธิษฐานจิตกันไปโดยอธิษฐานหลักๆเช่นให้เราพบชาติต่อไปสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายให้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในครอบครัวธรรมกายที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีหมู่ญาติที่เกื้อกูลสนับสนุนในการสร้างบารมีของเราจะมีพวกพ้องบริวารกลายเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์คนเก่งและดีมีความรู้ดีความสามารถดีประพฤติดีมาช่วยเกื้อหนุนสนับสนุนเป็นมือเป็นเท้าให้เราได้สร้างบารมีให้ได้สะดวกสบายไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมในปัจจุบันในชาตินี้ก็ขอให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงที่กลางกายของเราให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานที่เป็นสัมมาอาชีวะให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีอะไรต่างๆเหล่านี้ปฏิบัติธรรมกายพบพระธรรมกายใครเจ็บใครป่วยใครใกล้ก็ให้หายเจ็บหายป่วยให้ใกล้ที่จนก็ให้รวยที่ป่วยก็ให้หายที่หนักก็ให้รักจะเดินทางไกลให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาให้ปลอดภัยจะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรก็ให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพพูดจาให้ถูกอกถูกใจถูกพระทัยชนะใจคนหมดทุกคนเลยให้มีดวงปัญญาแก้ไขข้อสงสัยทำลายความสงสัยของเพื่อนมนุษย์ที่หมดสิ้นไปเปลี่ยนมาเป็นความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและการสร้างบารมีที่เป็นบรรพชิตก็ขอให้ได้สร้างบารมีให้ได้ตลอดหลอดฟังจะได้มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมีให้ได้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุศาสนาปฏิบัติธรรมะพบพระก็ให้ได้พบพระธรรมกายศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้แตกฌานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนากายไพเราะเบื้องต้นตามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอรรถะและพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมก็ได้ได้บรรลุธรรมกายอย่างนี้เป็นต้นนอกนั้นก็เราจะอธิษฐานและเพิ่มเติมอธิษฐานให้ประเทศไทยของเราเป็นปิ่นนานาประเทศให้เป็นหลักของโลกเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลกที่นานาประเทศจะตั้งเอาอย่างโครงการเศรษฐกิจก็ให้สูงส่งคณะรัฐบาลก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองบริหารประเทศชาติให้เศรษฐกิจและจิตใจไปด้วยกันเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์
นี่แล้วก็อธิษฐานใหม่แล้วก็ถวายพระพรสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญแล้วก็พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ขยายในสังฆมณฑลให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวคิดพูดทำเรื่องต่างกายไปทิศทางเดียวกันกับคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและให้บุญนี้ถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลอดแสนกว่าจักรวาลอนันตจักรวาลในกามภพโลกภพโลกภพเนี่ยเราอธิษฐานกันไปต่างคนต่างอธิษฐานกันไปเงียบๆนะลูกนะจนกว่าจะถึงเวลาอันควรเราก็จะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรมกันต่อไป